กลับมาติดตามช่วงสีสันวาไรตี้หลากหลายเรื่องราวทั่วไทยนะครับทั้งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS คุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปพร้อมกันได้นะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นกันมาเยอะๆได้เลยนะครับเรื่องแรกวันนี้พาไปเที่ยวกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวและในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นสำหรับการท่องเที่ยวนะครับรถไฟลอยน้ำนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปที่ลพบุรีน้ำท่วมไม่ใช่คุณต๊อบแหมน้ำคุณหลากไปหมดแล้วสิแต่รถไฟเนี่ยคือวิ่งแล่นผ่านบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลเซนแล้วภาพที่ถ่ายออกมานะครับเหมือนรถไฟแล่นอยู่บนน้ำเลยครับไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับต้องบอกว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนตอนนี้รถไฟเนี่ยคือเป็นการทดลองแต่ว่าเขาจะเปิดรอบจริงพรุ่งนี้วันแรกครับเป็นเที่ยวแรก14พฤศจิกายนนี้แต่ผมเชื่อว่าตั๋วน่าจะเต็มแล้ววันใหม่เป็นยังไงบ้างเนี่ยยังไงนะวันใหม่ต้องตามไหมเนี่ยต้องตามนะต้องไปแล้วนะคุณท็อปต้องไปจัดรายการอยู่บนรถไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนั่งรถไฟลอยน้ำบนเขื่อนของพ่อข้ามผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะได้ประสบการณ์การนั่งรถไฟที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเนี่ยนั่งรถไฟเหมือนอยู่กลางทะเลกลางน้ำแบบนี้นะครับกับเส้นทางกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จะเปิดให้เข้าเที่ยวชมเพียงแค่ช่วงหน้าหนาวของทุกปีนะครับค่ะสำหรับเส้นทางกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเป็นขบวนรถไฟพิเศษค่ะที่จะพานักท่องเที่ยวนั่งกินลมชมวิวตั้งแต่สถานีสามเสนกรุงเทพไปจนถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเป็นทางรถไฟที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งมาจนถึงกลางเขื่อนแล้วก็หยุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกับรถไฟกลางอ่างเก็บน้ำนะคะราวกับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้นี่ลอยน้ำได้เลยล่ะค่ะแล้วความสวยงามไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าตลอดเส้นทางจะวิ่งผ่านภูเขาทุ่งนาทุ่งดอกทานตะวันแล้วก็บรรยากาศปลายปีอากาศดีแบบนี้เนี่ยก็ยังให้อากาศที่ดีบรรยากาศที่สวยงามระหว่างทางอีกด้วยค่ะเนาะแล้วแบบนี้คือต้องมีไก่ย่างเนาะครับไก่ย่างแล้วก็หาบขึ้นมาขายไงเราสามารถเลี้ยวมาเรื่องนี้ได้อีกแล้วหรอนี่ไงผมว่าก็ต้องมีแหละไปเที่ยวก็ต้องกินต้องกินเนี่ยแล้วกินแบบนี้มันไม่ได้กินได้ทั้งปีไงมันได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวอยู่ใช่ไหมคุณอภิรักษ์ศรีกุลวงศ์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ครับเล่าให้ฟังว่าฤดูท่องเที่ยวปีนี้ครับทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นมีความพร้อมครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบนเขื่อนของพ่อเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับที่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับรวมถึงทั้งบ้านพักแล้วก็ลานกางเต็นท์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วด้วยนะมีบริการให้ตลอดรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีอย่างแน่นอนการจราจรอาหารของฝากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนั้นท่านบอกว่าจัดเต็มฮะคือจัดเต็มจริงๆนะครับส่วนใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีทางเลือกด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันนะครับนี่3รูปแบบรูปแบบแรกนั่งขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษจากกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เดินทางโดยรถส่วนตัวค่ะก็มีที่พักที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแล้วก็นั่งขบวนรถไฟไปชมบรรยากาศเส้นทางร่วมกับนักท่องเที่ยวบนขบวนรถไฟขบวนพิเศษส่วนอีก1ช่องทางค่ะหลายคนบอกว่าไม่สะดวกมาจากกรุงเทพเนาะสามารถนั่งรถไฟขบวนท้องถิ่นที่วิ่งจากแก่งคอยหนองบัวโคกก็สามารถท่องเที่ยวชมได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหดีจังเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเปิดให้จองขบวนรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วนะครับ19เที่ยวตลอดเดือนนี้เดือนหน้าและเดือนมกราคม19วันด้วยกันคุณผู้ชมครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีวันที่14 15 21 22นะครับและวันที่28 29ถึงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่6 12 13และวันที่19และ20เดือนมกราคมปีหน้าใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับต้องบอกว่ารีบจองตั๋วล่วงหน้าก่อนเพราะส่วนใหญ่เวลาเปิดจองปุ๊บเต็มเต็มเลยใช่ค่ะจองแล้วเต็มเร็วมากอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคอมเมนต์ในไลฟ์ Facebook คุณเกษมสิริมาบอกพวกเราว่าจองเรียบร้อยแล้วค่ะขอตามไปได้ไหมอ่ะคุณเกษมสิริเนี่ยจะไปเที่ยววันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้นะคะวันเสาร์สิ้นเดือนพอดีเลยนี่ไงนะก็ถือว่าไปดื่มด่ำบรรยากาศเนาะหลายครั้งเนี่ยนะครับเราหาที่ท่องเที่ยวจากต่างประเทศจริงๆแล้วในไทยเองก็มีหลายที่ที่น่าไปแล้วก็สามารถไปได้แต่ที่ดีคือไปให้ทันละกันถ้าคนเยอะก็อาจจะไม่ได้เที่ยวไงจองให้ทันไปให้ทันเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ไหนคนเยอะก็ต้องใจเย็นๆเนาะอ้าว
่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะชวนทั้งสองคนขึ้นโรงพักกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณต๊อบผมไม่ทำอะไรผมไม่ไหวแล้วเปิดมาผมมีพิรุธเหรอครับแล้วมีการพูดผมไม่ไหวแล้วแล้วหันมาที่เราสองคนผมไม่ไหวแล้วฮะผมว่าผมจะไม่อดทนกับคุณสองคนต่อไปจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะขึ้นโรงพักครับโอ้โหพาไปดูความเก่าแก่ของโรงพักเก่าที่สุราษฎร์ธานีต่างหากครับใจเย็นๆนะครับอาจจะเป็นอย่างไรนะครับที่นั่นเขามีการรีโนเวทแล้วก็ไม่ได้พาใครไปขึ้นดำเนินคดีนะครับพาไปดูของสวยๆเก่าๆน่าสะสมครับเข้าไปอยู่ดีไหมเอาไหมไปดูดีกว่าไม่ดีกว่าดูเฉยๆเขารีโนเวทนะครับบางอันที่เก่าก็ยังคงเก็บเอาไว้อันไหนทำได้ใหม่ก็ต้องทำนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือห้องขังสไตล์วินเทจฮะซึ่งก็ดูเฉยๆแล้วกันอย่ามีโอกาสได้ไปใช้บริการคือห้องขังสไตล์ไหนก็ไม่น่าอยู่เนาะพื้นไม้เนี่ยเป็นพื้นไม้ขัดเงานะครับสีห้องก็สว่างสะอาดตาข้างหน้าเห็นไหมฮะสวยงามน่าขึ้นไปเดินเล่นมากเลยไปดูแล้วกันนะครับที่นี่คือสถานีตำรวจภูธรท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโรงพักแห่งนี้อายุ42ปีครับ oh. มีการปรับปรุงห้องขังที่มันเก่าแล้วก็ทรุดโทรมเนี่ยให้กลับมาดูดีขึ้นนะน้องป้ามาดูจุดประสงค์กันหน่อยว่าทำไมจู่ๆถึงต้องปรับปรุงกันนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการคุมขังนะครับออกแบบเหล็กให้มันแข็งแรงนิดนึงรวมถึงทำให้สภาพห้องที่สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันการทำร้ายตัวเองของผู้ต้องหาด้วยนะครับดูแลสุขภาพกายป้องกันการเกิดโรคเหมือนในช่วงโควิดที่ผ่านมาและเป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้ผู้ต้องขังลดความเครียดจากการถูกดำเนินคดีและคุมขังในสถานีตำรวจพื้นที่ก็จะต้องมีความสะอาดปลอดภัยแม้เป็นคนที่กระทำความผิดแต่ก็ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งนั่นเองครับที่นำเสนอแบบนี้นะน้องยุ้ยน้องป้างคือเราไม่ได้เชิญชวนเนี่ยกำลังจะเบรกอยู่พอดีเราไม่ได้เชิญชวนนะครับเรานำเสนอไงให้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าแน่นอนไม่มีใครอยากทำผิดหรอกแต่ถ้าเกิดทำผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ของทางตำรวจเองที่อยากจะให้ทางห้องขังห้องพักเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเยียวยาจิตใจเบื้องต้นก่อนเพราะมันไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันหดหู่นะเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยความเครียดมีอยู่แล้วแหละอยู่ในห้องในกรงขังอ่ะใช่นะดังนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็สะท้อนถึงสาธารณสุขที่ดีในโรงพักไปเป็นตัวอย่างได้ไม่เห็นจะเป็นต้องรื้อและสร้างใหม่ถ้ามีของเดิมสวยๆอยู่ก็แค่ปรับปรุงให้มันดูสะอาดและใหม่ขึ้นแค่นั้นค่ะครับอ่ะเรื่องราวต่อมายังอยู่กันที่การท่องเที่ยวนะครับจากสุราษฎร์ธานีบินตรงขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปสักการะพระสิงสารชนะมารพระองค์นี้มีความพิเศษเพราะว่าสารจากไม้ไผ่ทั้งองค์เป็นผลงานของชาวบ้านที่นั่นด้วยครับติดตามพร้อมกันเลยครับสารจากไม้ไผ่นะครับปกติจะเป็นเหมือนเป็นปูนปั้นเนาะใช่ไหมแต่นี่คือสารจากไม้ไผ่สวยมากระยะเวลาทำ99วันนะครับนี่คือพระสิงสารที่สารด้วยไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือครับประดิษฐานอยู่ที่วัดฮิรัญญาวาสอุทยานเวรุวันบ้านเหมืองแดงน้อยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคนในพื้นที่จะเรียกว่าพระเจ้าสารนะครับมีลักษณะก็คือพระสิงห์1เป็นศิลปะแบบเชียงแสนพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาสร้าง99วันใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด 39,000 ท่อนแล้วก็เคลือบเงาดำด้วยยางรักตกแต่งสีให้องค์พระมีความงดงามนะครับสวยนะสวยงามมากใหญ่โตแล้วใช้เวลาสร้าง99วันนะคะทางพระครูฮิรัญญาวาสวัดนะคะเจ้าอาวาสวัดฮิรัญญาวาสก็เล่าว่าท่านได้นำไม้ชนิดนี้มาจากประเทศเมียนมาเป็นไม้มงคลค่ะมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเขาสูงตามท้องถิ่นมีชื่อว่าไม้มุงเป็นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่งลักษณะเด่นคือเหนียวมอดไม่กินเหมาะสำหรับการมาสานเป็นพระพุทธรูปนะคะในหนึ่งปีชาวบ้านที่ดูแลไม้มุงจะให้ตัดไม้นี้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือในวันขึ้น15ค่ำเดือน3เท่านั้นค่ะในส่วนของเจดีย์ด้านหลังพระประธานในวิหารครับก็สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์อีกเหมือนกันคุณผู้ชมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9ศอกสูง21ศอกนะครับปลียอดเป็นศิลปะแบบพม่าครับประดับทองคำและเพชรพลอยด้านในนั้นโล่งสามารถเข้าไปชมได้ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ตามช่องโดยรอบพระองค์ธาตุครับส่วนพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางเจดีย์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกได้ประทานให้วัดหิรัญญาวาสและทรงตั้งชื่อเจดีย์นี้ว่าพระธาตุสลีสีจอมเงินใช้เวลาสานทั้งสิ้น49วันเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดคือมองจากข้างนอกไม่รู้เลยนะครับว่าทำมาจากไม้ไผ่จริงๆมีเทคนิคนะครับสำหรับการทำไม้ไผ่เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้คือคนทางแถบภาคเหนือจะนิยมเอาไม้ไผ่มาสานเป็นแคร่บ้างเป็นเครื่องใช้อะไรต่างๆบ้างเขามีเทคนิคอยู่จำได้เลยว่าตอนเด็กๆไปวิ่งจะมีบ่อน้ำใหญ่ๆที่เขาไว้แช่ไม้ไผ่แล้วกลิ่นมันจะแรงมากเวลาเขาไปตัดไม้ไผ่ก่อนที่จะเอามาสานหรือทำอะไรแล้วไม่ให้ปลวกไม่ให้มอด
กินทอดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเอาไม้ไผ่ไปแช่ไว้ประมาณเป็นสัปดาห์เลยนะให้มันเน่าให้มันเหม็นเลยมันจะมีกลิ่นเหม็นแรงมากหลังจากนั้นเอาไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วขูดแล้วมันจะเหมือนจะได้เนื้อในของไม้มันจะเหนียวเหรอใช่มันจะเหนียวด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือพวกแบบแมลงอ่ะมันจะไม่กัดกินแล้วเป็นไม้ไผ่ที่เอามาทำเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะเป็นอะไรก็ได้แล้วไม้เรียวแล้วดีเลยคุณโดนบ้างไหมไม่ไม้เรียวจากไม้ไผ่แช่อ๋อแถวบ้านผมคือคุณแม่ปลูกต้นมะยมไว้โดนรับสิทธิ์ก้านมะยมใช่ใช้แล้วทิ้งเลยใช่ครับเป็นก้านมะยมแสบๆคันๆซิงเกิลยูสก้านมะยมคุณโดนก้านมะยมเหรอใช่ผมก้านมากกว่าชนะหยอกเล่นครับหยอกจ๋าแม่ตีเพราะแม่รักแหละครับตอนนี้คุณแม่กำมือแน่นแล้วนะตอนนี้แม่ไม่เคยตีเลยจริงๆเดี๋ยวผมดูไลน์ก่อนนะแม่ไลน์มาหรือยังเนี่ยแต่เอาเป็นว่าไหนๆถ้าเกิดว่าท่านไหนตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยเริ่มเดินทางไปภาคเหนือกันมากขึ้นเพราะว่าอากาศก็ดีนะคะทั้งขึ้นภูขึ้นเขาหรือว่าแม้กระทั่งสำหรับหลายท่านไปทุ่งดอกไม้เมืองหนาวยังไงฝากไปที่วัดอีกหนึ่งทางเลือกละกันวัดเมืองเหนืออันนี้ขออนุญาตพูดโดยรวมละกันเนาะจะไปที่ไหนเชียงรายเชียงใหม่น่านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมนึกว่าคุณจะฝากเรื่องของตั๋วเครื่องบินมีประสบการณ์ตรงไม่ใช่เหรอฮะจองมาเท่าไหร่นะครับประสบการณ์ตรงที่จองใช่ไหมคะไปกับ 4,000 บาทค่ะแต่ว่าล่าสุดไม่ได้แล้วนะไปกับเช็คกลับไปตอนนั้น 7,000 ล่าสุด 7,800 บาทนะนี่คือต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าตอนนี้คนเที่ยวในประเทศเยอะมากใช่ไหมจะไปไหนวางแผนซื้อตั๋วล่วงหน้ากันก่อนราคาขึ้นทุกรอบเลยที่เช็คแต่ไม่เป็นไรเราเที่ยวด้วยกันคอยช่วยอยู่นะครับเอาพากันไปเที่ยวต่อที่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับไปดูสีสันการเกี่ยวข้าวกันครับของชาวนาที่นั่นเขาบอกว่าเป็นไอเดียที่ทำแล้วทำแบบธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำครับเลยต้องใช้วิธีนี้จะเป็นอย่างไรไปดูสีสันที่ว่านี้กันเลยครับผมละจำละหนึ่งเนี่ยผมจำคือยังไงก็ไม่หลงนาครับไปเดินตรงไหนใครก็ตามกับบ้านถูกนี่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านพลจรกตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณรำไพแชมเบอร์เลนนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ๊ไพได้แปลงโฉมทาหน้าดำปากสีแดงสวมวิกผมสีรุ้งคล้ายกับเงาะป่าลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างสีสันให้กับคนในพื้นที่อย่างที่เห็นกันแหละครับค่ะโดยเจ๊ไพหรือคุณรำไพนะคะบอกว่าสาเหตุที่ต้องแต่งกายเป็นเจ้าเงาะป่าเพราะว่าชื่นชอบการแต่งตัวเงาะป่ามากพระชุดเงาะป่าสร้างแรงบันดาลใจให้มีแรงสู้ชีวิตแล้วก็ต้องการให้ชาวนาที่ขับรถผ่านไปมา มีความสนุกสนานไม่เครียดอีกทั้งการแต่งชุดเงาะป่าเกี่ยวข้าวยังสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยนะแล้วก็สร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่พบเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวผมกำลังมองอยู่ว่าใช่คนเดียวกับที่เคยมาออกรายการเราหรือเปล่าเคยมาออกแล้วนะที่โคราชใช่ไหมนครราชสีมาทำร้านอาหารตามสั่งใช่แล้วใส่ชุดเงาะป่าเนี่ยแหละทำอาหารคนนี้ไงเขาเคยออกแล้วก็เป็นกิมมิคคุณผู้ชมครับคือข้อมูลเนี่ยบอกว่าปกติเวลาชุมชนงานตำบลต่างเขาจัดงานจัดกิจกรรมคุณรำไพเองก็จะแต่งชุดแต่งกายด้วยเงาะป่าแบบนี้แหละครับไปสร้างสีสันในงานก็เรียกได้ว่าทำให้หลายคนนั้นมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะบางคนอยากถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไงใช่เป็นเหมือนมาสคอตไหมของดีโคราเธอเป็นไปได้นะของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะนี่แหละถ้าต้องมีสักเช้าไหมเราสามคนใส่ชุดมาสคอตจัดรายการหรออันนั้นให้เป็นหน้าที่ของทีมงานที่ต้องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ผมเห็นคุณจ้องคุณรำไพมาสักพักนึงแล้วผมกำลังมองว่าผมจะมีโอกาสไปทำอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไปเกี่ยวข้าวเหรอครับใช่ผมเคยแต่ดำนายังไม่เคยลองเกี่ยวข้าวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวถ้าวันแมรี่ตี้จะให้ไปเกี่ยวข้าวก็อยากไปผมไปดำนาแทนจริงๆผมเคยไปเกี่ยวข้าวแล้วใบข้าวคือโอ้โหบาดได้นะแล้วไม่ได้ง่ายเลยคือใช้แรงเยอะมากหนักมากจริงๆถ้ามีโอกาสไปลองคุณท็อปแล้วจะรู้ว่าแบบคุณจะกินข้าวแบบรู้สึกเสียดายทุกเม็ดข้าวมากๆใช่กว่าจะได้แต่ละเมล็ดเดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นสีสันที่เราฝากมานะฮะวันนี้นะครับก่อนอื่นถามแต่ละท่านเลยค่ะใช่ครับมีช่วงเรียนเคยทำงานพิเศษอะไรไหมคะมีผมทำงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนผมเนี่ยจัดรายการวิทยุตั้งแต่ป .6 ใช่ช่วงเรียนเนี่ยตั้งแต่ป .6 คุณจบมหาวิทยาลัยเลยป .6 คุณก็ทำงานแล้วเหรอใช่ป .6 กับผมจัดรายการวิทยุจำได้ตอนนั้นเนี่ยม .5 อุ๊ยผมทำตั้งแต่สมัยเนี่ยป .6 นี่จัดรายการวิทยุเสาร์อาทิตย์นะได้ตังค์400บาทต่อเดือนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะรู้อายุเลยนะทำไมฮะน้องยุ้ยคือที่ชวนคุยไม่ใช่อะไรค่ะจะพาไปดูน้องๆ นักเรียนที่จังหวัดตรังเขาน่ารักมากนะคะรับงานเป็นช่างแต่งหน้าสร้างรายได้เสริมขณะที่ยังเรียนอยู่นี่แหละไปดูกันเลยค่ะนี่เป็นนักเรียนนะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังอันนี้พามาน่าจะเป็นลูกค้าในลูกค้าไงลูกค้าของเขาแล้วการที่แต่งหน้านะคะคือน้องเขาไปเรียนแต่งหน้ามาก่อนน้องๆกลุ่มนี้ไปเรียนแต่งหน้าก่อนแล้วก็รับจ้างแต่งหน้าสร้างรายได้500 ถึง 3,000 บาทค่ะนี่คือฝีมือการแต่งหน้าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่2ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะป.2ถึงม.3โรงเรียนเทศบาล1สังขวิทย์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะฝีมือการแต่งหน้าถือว่าโปรเฟสชันนอลอยู่นะโดยนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนนาฏศิลป์มีการเรียนการสอนแต่งหน้าขึ้นเพราะว่าเวลาไปออกงานการแสดงรำนอกสถานที่น้องจะต้องเสียค่าแต่งหน้าทำผมคนละ300ถึง500บาทขึ้นไปเลยทำให้ทางคุณครูกิตธเนศล้ำเลิศอภิกิจครูสอนวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนอยากจะช่วยนักเรียนค่ะในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระของคู่ผู้ปกครองก็เลยสอนน้องๆแต่งหน้าค่ะสอนน้องๆตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็รับแต่งหน้านอกสถานที่ตามโรงเรียนแล้วก็งานเทศกาลต่างๆเหมือนมีทีมช่างแต่งหน้านะคือนักเรียนเองจะได้มีรายได้ระหว่างเรียนคุณผู้ชมคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วนักเรียนเองยังมีรายได้ในการช่วยผู้ปกครองได้อีกทางนึงด้วยนะคะฝึกไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยเด็กช่วงประมาณมัธยมประถมเนี่ยมีอีเวนต์แสดงนั่นแสดงนี่ตลอดอยู่แล้วแต่ยังไงให้เขามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นก่อนแล้วฝึกบ่อยๆทางคุณกิตธเนศยังเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆนะครับตั้งแต่กลุ่มประถมศึกษามัธยมศึกษาแต่เด็กที่สามารถแต่งเป็นอาชีพได้จริงๆแน่นอนก็ต้องเป็นเด็กแบบระดับมัธยมหน่อยนะครับโตขึ้นมาหน่อยเด็กประถมจะมีความเชื่อน่าเชื่อถือน้อยกว่าเด็กมัธยมแล้วก็ทำผลงานออกมาอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันหน่อยนะครับซึ่งตอนแรกการรับจ้างแต่งหน้าไม่ได้ยอมรับเท่าที่ควรเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเจ้าภาพที่จ้างเห็นฝีมือความชำนาญก็เริ่มมีผลตอบรับดีขึ้นส่วนของรายได้คือไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ย150บาทถึง200บาทถ้าแบบไม่ต้องเอาเครื่องสำอางมาแต่ถ้าเอาเครื่องสำอางมาเด็กนักเรียนก็คือเขาจะได้เงินแบบเต็มจำนวนและถ้ามีจำนวนงานที่เยอะเด็กก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มทั้งแต่งหน้าและทำผมเฉลี่ยขั้นต่ำก็คนละ500บาทได้หน้าทั้งผมคุ้มไหมฮะหน้าผม500คุ้มมากค่ะคุณชายพรคุณหน้าผมเท่าไหร่อ่ะค่าอะไรนะคะเวลาคุณแต่งหน้าผมเนี่ยเวลาออกงานใช่ไหมก็จะประมาณราคา2,500บาทถึง 3,000 บาทผมคิดพันเดียวผมแต่งให้ไม่น่าหน้าผมพร้อมเลย คุณไว้ใจผมไหมเรารู้จักกันมานานแล้วนะเนี่ยนะครับตัดไปที่เด็กๆที่คุณครูเขาบอกว่า สิ่งแรกที่ต้องสร้างก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าก่อน ดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นจากผมไม่น่าเชื่อมั่นคุณชมาพรแล้ว ก็พอจะเดาราคาได้อยู่ว่า 2,500 บาทหรือ 1,000 บาทจากคุณต๊อบเนี่ยไม่น่าจะได้ตังค์จากชมาพรยอมเสีย 2,500 เหรอคะยอมเสียแหละผมว่าเนี่ยผมแต่งคุณสวยแน่ๆลองดูไหมสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมบอกกับโปรดิวเซอร์ให้ราคาบางอย่างไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ขนาดที่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาบอกว่าลายเสือโคร่งอ่ะมันเกิดจากผิวไม่ใช่คนนี่เหมือนกับใจคนและความจริงใจแหละครับผมต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองปรากฏว่าพอแต่งแล้วไม่ใช่เสือโคร่งนะฮะเป็นแมวเป็นแมวที่บ้านคุณตอบแทนอ่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เรานำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมว่าไม่จำเป็นจะต้องไปขายของทั้งกับข้างเดียวงานแต่งหน้านั้นก็น้องๆสามารถทำได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เก่งว่าจะไปขอเรียนรู้งานกับน้องๆเขาหน่อยเผื่ออนาคตเป็นพิธีกรด้วยก็รับแต่งหน้าคุณชมาพรด้วยครับคุณจะทำทุกอย่างไม่ได้คุณอธิวัฒน์จริงๆครับมากันที่เรื่องต่อมากันดีกว่านะครับไปดูผ้าสวยๆกันดีกว่ามาเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยคุณผู้ชมครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งและของดีเมืองนครก็คือผ้ายกนครของตำบลตรอกแคอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากจะเป็นผ้ายกที่งดงามแล้วก็ยังมีการทำแบบต่อยอดครับนำไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่มที่สวยงามอีกมากมายและได้นำมาทำเป็นชุดรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะครับผ้ายกนครนั้นจะงดงามขนาดไหนตามไปชมพร้อมกันเลยครับยกลายนครมันก็มีตั้งแต่ตอนสมัยรัชกาลที่4นะคะแล้วก็ลูกหลานก็จะทำมาเรื่อยๆแล้วสำหรับแม่แม่จะเข้าเป็นโครงการของคุณสุนบาจิของสมเด็จท่านแล้วก็จะฟื้นมาตั้งแต่นั้นนะคะผ้ายกมันก็มีเยอะหลายรายมันจะมีตั้งแต่ดอกสีกรีบตายพุทธตาลแมงมุมกันแย่งมีเยอะมีเยอะค่ะตอนนี้ทางกลุ่มจะมีตามโครงการสำหรับกับราชภัฏของนครค่ะจะมีของลายปลายกจ
จะมีทางราชพัฒน์ตัวเข้าไปช่วยทำวิจัยตัวนี้ทางกลุ่มจะของเรามันทำเป็นป้ายยกสำหรับให้ประชาชนทั่วไปนุ่งได้ป้ายยกตั้งแต่สมัยก่อนมันจะมีของข้ามหากษัตริย์ของข้าบดีชาวบ้านไม่ได้นุ่งมาก่อนมันจะมีแบบนั้นแต่พอมาช่วงนี้ก็จะให้ชาวบ้านทำให้ชาวบ้านนุ่งได้มันก็นุ่งได้หลากหลายช่วงนี้แม่ทำงานประจำไม่กีดยางใช่ไหมพอว่างจะกีดยางแม่ก็กล้ามาต่อป้าก็ประมาณเดือนละ 5-6,000 เยอะกว่านั้นก็มีแล้วแต่มันจะมีออเดอร์มาช่วงไหนจะมีออเดอร์ช่วงไหนไม่มีมันแต่ไม่ทำฟ้าพันค่ะผืนหนึ่งก็ประมาณถ้ารีบหน่อยก็ประมาณครึ่งเดือนแต่ถ้าช่วงไหนไม่รีบก็ประมาณเดือนนึงค่ะแต่ละผืนจะมีลูกหลานเข้าไปเยอะมันเป็นช่วงของโควิดด้วยแหละเด็กก็ไม่รู้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ชวนมาให้มาทอผ้าช่วงนี้เข้าไปเยอะค่ะมันช่วงวิกฤตมันก็เป็นโอกาสด้วยจุดเด่นสำหรับป้ายกมันจะมีคือตายตัวเลยก็เราต้องยกไงคือชื่อเหมือนป้ายกเลยเราต้องยกด้วยมือเราใช้อุตสาหกรรมไม่ได้ถ้าเป็นป้ายกโบราณจริงๆเราต้องยกด้วยมือค่ะรายได้ผู้สูงอายุส่วนมากก็มีรายได้ประมาณสัก 3-4,000 รายได้ผู้สูงอายุก็ทำได้แต่จะให้แกมาหมุนได้แล้วก็ช่วยแบบอื่นจะมากกว่าถ้าแกทำทอไม่ได้จริงๆจะมาปั่นเส้นได้แบบนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ออกตลาดแบบนี้แกก็มาได้ก็สำหรับตัวแม่ก็เมื่อก่อนนึกว่าจะทำไม่ได้เมื่อก่อนไม่เคยทำแต่นึกว่าเส้นได้มันจะยากพอเข้ามาก็รู้สึกภูมิใจและอีกอย่างการทอบ้านเนี่ยมันฝึกให้คนใจเย็นถ้าเราใจร้อนเราก็ทำไม่ได้คือได้สมาธิด้วยก็คือว่าจริงๆแล้วอะค่ะราชพัฒนครเนี่ยเรามีความผูกพันกับผ้ายกอะค่ะมาเป็นหลายสิบปีอาจารย์ที่ท่านเกษียณไปแล้วคือผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทราทองสมัครอะค่ะท่านได้มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ผ้ายกเมืองนครท่านก็เลยร่วมมือกับกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคที่อำเภอชะอวดก็คือผู้ใหญ่วิไลจิตเวชนะคะด้วยการที่ไปหาลายผ้าโบราณที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นผ้าเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็มาทำวิจัยร่วมกันตั้งแต่เป็น 10-20 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็จนพัฒนาลายผ้าขึ้นมาได้หลังจากที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทราทองสมัครเกษียณไปราชภัฏก็ไม่ได้ทอดทิ้งทอผ้าทอนี้ค่ะก็มีทำวิจัยต่อมาเรื่อยๆจนพบว่าผ้าทอเมืองนครเนี่ยเป็นอัตลักษณ์รูปแบบนึงก็เลยคิดว่ามันเป็นของที่ทุกคนมองว่าเป็นของที่มีคุณค่าสูงค่าดังนั้นน่าจะเหมาะกับการเอามาทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงอะค่ะก็เลยมีแนวคิดที่จะทำเป็นชุดครุยกับปกปริญญาค่ะเพื่อให้สมกับคุณค่าที่เก่าแก่ของผ้าทอเมืองนครค่ะก็ผลงานวิจัยนะคะเราจะใช้คำว่าผ้าพื้นถิ่นซึ่งจากการทำวิจัยเนี่ยจะพบว่าไม่ได้มีเฉพาะผ้าทอเมืองนครอย่างเดียวจะมีเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็ผ้ามัดย้อมด้วยดังนั้นในการพัฒนาค่ะเราจะพัฒนาทั้งหมดเลยนะคะเราพบว่าการพัฒนาที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนนะคะถ้าเราพัฒนาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ครบก็เลยทำทั้งต้นน้ำนะคะต้นน้ำจะเป็นกลุ่มที่พัฒนาคุณภาพของผ้าให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและผู้ซื้อนะคะอย่างเช่นมีการทำสีใหม่ๆทำให้สีติดคงทนมีการใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะมีเทคนิคอีโคพรินต์นะคะมีเทคนิคเอนแคปซูเลชันเพื่อที่จะทำให้กลิ่นเนี้ยติดทนแล้วก็เป็นอัตลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะนาโนก็จะช่วยกันน้ำกันแบคทีเรีย UV ค่ะหลังจากนั้นพอเราได้ต้นแบบที่เป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วอะค่ะก็จะมีทีมวิจัยที่ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ
ช่นออกแบบเป็นปกปริญญาชุดครุยหรือว่าเสื้อผ้าสำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันผ้าพันคอของที่ระลึกค่ะแล้วก็เป็นปลายน้ำนะคะเรามองว่าถ้าสินค้าของเราดียังไงแต่ชุมชนขาดทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็จะลำบากนิดนึงในการที่ว่าถ้างานวิจัยเสร็จเนี่ยเราต้องการให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่พอเราถอนตัวออกมาชุมชนขายของไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการมีการทำเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์มีการทำเกี่ยวกับเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็มีการที่ว่าสอนให้เขาทราบเกี่ยวกับต้นทุนกำไรที่แท้จริงให้คำนวณได้ค่ะหน่วยจัดการเชิงพื้นที่นะคะกับมหาวิทยาลัยก็จะทำงานวิจัยควบคู่ไปอีก2ตัวก็คือเป็นระบบกลไกในการบริหารจัดการทั้งหมดอีกงานวิจัยอีกชิ้นนึงอะค่ะก็คือเป็นการประเมินห่วงโซ่คุณค่าและการกระจายรายได้เพื่อจะตอบโจทย์อย่างแท้จริงว่างานวิจัยของเราอะค่ะที่เราพูดว่าเราทำประโยชน์ให้กับชุมชนเนี่ยชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงไหมรายได้กระจายในชุมชนจริงไหมค่ะจริงๆแล้วเมืองไทยของเรานั้นมีของดีมากมายนะครับไม่เว้นเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาพไหมไทยนะครับสวยและสามารถตัดใช้ได้กับทุกโอกาสจริงๆนะครับมากันที่เรื่องราวของของกินกันมากดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเช้านี้มายังไม่ได้พาไปกินอะไรกันเลยนะครับพาไปกินของทอดครับของทอดกับผมนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าเราเป็นเพื่อนซีกันมากๆนะครับวันนี้จะพาไปที่กำแพงเพชรครับมีเมนูไก่ทอดที่ขายมานานกว่า40ปีแล้วครับสูตรที่นั่นจะเด็ดกว่าที่อื่นยังไงตามมาที่กำแพงเพชรเลยครับไม่ใช่40ปีขายไม่หมดนะแต่ความเป็นมาเขามีมา40ปีแล้วนะครับคือแบบโอ้โหเขาโตกันเป็นหนุ่มๆและลูกค้าของเขาเนี่ยนะนี่คือไก่ทอดบริเวณหน้าวัดไตรตรึงสารามครับตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับโดยคุณสมพรอ่วมสะอาดครับก็เป็นแม่ค้าแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเขาได้ช่วยกันนะครับเขามักเม้นกับการทอดไก่ขายกับลูกค้าที่แวะเวียนมาซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเมื่อตักไก่ทอดขึ้นจากกระทะไม่เท่าไหร่ท่านเนี่ยวางปั๊บหมดวางปั๊บหมดวางปั๊บหมดขายดีขายดีไม่ใช่ใช่ลูกค้ามาซื้อลูกค้ามาซื้อคุณสมพรบอกว่าขายมา40ปีขายตั้งแต่2ชิ้น5บาทปัจจุบันคือมันก็ขึ้นไปตามยุคสมัยนะครับก็ต้องปรับชิ้นเล็ก10บาทนะครับชิ้นใหญ่30ข้าวเหนียวถุงละ5โอ้โหครบเลย40บาทเนี่ยรับรองอิ่มแน่นอนวันนึงคุณผู้ชมทราบไหมครับขายได้กี่ตัว100ถึง110ตัวนะครับไก่ร้องไห้แล้วสมาพันธ์ไก่นี่คือกุ้งกับหมักแล้วนะไก่ไม่ทันได้ร้องไห้กำลังจะร้องคือจับลงกระทะแล้วนะครับก็กลายเป็นธุรกิจสร้างอาชีพให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยเรื่องรสชาติเนี่ยคุณสมพรบอกว่าถูกพัฒนามาหลายครั้งได้การสูตรการทอดการหมักเฉพาะตัวกรอบนอกนุ่มในลูกค้าหลายคนติดใจแล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจำจนถึงทุกวันนี้ยังไงใครไปกำแพงเพชรก็ไปถามหาได้จริงๆต้องถามพี่น้ำตาลนะพี่น้ำตาลเป็นแฟนรายการพี่น้ำตาลอยู่กับแพงเพชรใช่ไหมฮะเคยกินร้านนี้ไหมครับอร่อยหรือเปล่าบอกกันมาได้หรือถ้าจะดีกว่านั้นส่งมาเลยนะครับ145ถนนวิภาวดีรังสิตเดี๋ยว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 พาไปกินเดี๋ยวพาไปกินนะทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยนะครับใน Facebook Live วันนี้ในเพจไทย PBS หลายคนติดตามกันนะครับสวัสดีคุณมุกวันนี้รานะครับคุณนาถปนันด้วยคุณแม่ผมเองนะฮะคุณเกษมสิริป้อมเรืองนะครับแล้วก็มีคุณวัลภานะครับคุณน้ำตาลก็ติดตามรายการของเราด้วยนะครับทางฝั่งของเพจวันใหม่ไทย PBS ครับคุณวรานิชคุณบุญเจือมารายงานตัวคุณนิตยาสวัสดีครับคุณกาญจนาบอกวันนี้รับชมจบจะไปเที่ยวต่อในช่วงบ่ายมีเสวนาศิลปะสโมสรศิลป์สโมสรด้วยนะครับจังเลยค่ะหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้า8โมงเช้าทางช่องไทย PBS ส่วนเช้านี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ